ทุเรียนแต่กลัวอ้วนทำยังไงดีนะเรียกได้ว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแห่งผลไม้ราชินีอย่างทุเรียนจริงๆใช่แล้วค่ะนะหลายคนชอบกินมากบางคนกินได้เป็น 5-6 โลเลยต่อวันเอาจริงๆแต่ว่าไม่ 5-6 โลรวมเปลือกนะไม่ใช่แค่เฉพาะออกมาเป็นพลูนะฮะวันเดียวเลยแต่บางคนก็อยากกินแต่ก็กลัวอ้วนจะจริงนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่อ้วนอ่ะวันนี้เราจะมีคำตอบมาให้ว่ากินทุเรียนอย่างไรไม่ให้อ้วน เรามาดูเรื่องประโยชน์นะครับของทุเรียนกันก่อนนะครับเป็นผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงจึงช่วยเรื่องบำรุงสายตาป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกชะลอการเสื่อมของกระจกในผู้สูงอายุได้และสารนี้ก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับทุเรียนก็มีเส้นใยอาหารสูงคือประมาณ 3-5% แล้วแต่สายพันธุ์กากใยในเนื้อจึงเป็นยาระบายช่วยขับล้างลำไส้นอกจากนี้แล้วนะครับทุเรียนยังมีประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อเพราะกรรมฐานในเนื้อทุเรียนเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะนะครับแก้โรคผิวหนังทำให้ฝีหนองแห้งมีฤทธิ์ขับพยาธิเปลือกลูกที่มีรสฝาดเฟื่อนยังช่วยสมานแผลแก้น้ำเหลืองเสียผุพองแก้ฝีตาลซางคุมธาตุแก้คางทูมด้วยครับเออแล้วทุเรียนนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสูงถ้ากินเยอะๆเนี่ยแน่นอนค่ะว่าอ้วนแน่ๆนะคะโดยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าทุเรียน1เม็ดขนาดกลางประมาณ40กรัมเนี่ยจะให้น้ำตาลถึง18กรัมและให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ก็เทียบได้กับข้าวสวยเกือบทัพพีนึงเลยดังนั้นมื้อนึงนะกิน3เม็ดก็จะรับพลังงานไปถึง180กิโลแคลอรี่หรือประมาณข้าว2ทัพพีกว่าๆแต่ถ้ากินครั้งละ 4-6 เม็ดก็เอาไปเลยเต็มๆค่ะ400กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับดื่มน้ำอัดลม2กระป๋องหรือกินข้าวถึง5ทัพพีนะคะเพราะฉะนั้นในคนสุขภาพปกติทั่วไปเนี่ยก็เลยไม่ควรกินทุเรียนเกิน2เม็ดต่อวันน้อยมากเลยอ่ะแล้วไม่ควรกินบ่อยๆหรือว่ากินทุกวันอันนี้กินทุกวันมาหลายวันละน่าจะหนักเพราะว่าจะทำให้เจ็บคอร้อนในนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุเรียนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสูงแน่นอนกินมากก็อ้วนจ้าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องระมัดระวังการกินทุเรียนให้มากโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยงการกินทุเรียนเพราะทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงครับผู้ป่วยโรคไตจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่าคนปกติอาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นอกจากนี้ครับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบก็ควรระวังครับเพราะทุเรียนมีแป้งและไขมันสูงหากกินมากไปอาการอาจจะทรุดหนักได้ครับและก็แนะนำให้กินไม่เกิน1เม็ดเล็กต่อวันครับและไม่ควรกินต่อเนื่องทุกๆวันด้วย